ส่วนเรื่องปมการเมืองเมื่อวานนี้กรณีข่าวที่ว่าทีมทนายของนายทักษิณชินวัตรได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วแล้วอัยการนัดหมายคุณทักษิณเพื่อเอาตัวไปฟ้องศาลนัดแรกเนี่ยไม่ไปนะอ้างว่าติดโควิดหลังจากนั้นก็ไปพอหายก็ไปโผล่ในงานแล้วก็มีการเปิดเผยว่าท่านนัดก็จะไปแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ามีรายงานครับว่ามีการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมความคืบหน้าล่าสุดโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณเปิดเผยว่าที่มีข่าวว่าจะมีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะขณะนี้นะยังไม่เห็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวครับที่มีประเด็นอ้างว่ามีการครอบงำนะกดดันคุกคามสั่งการพนักงานสอบสวนโดยคสช.ช่วงปี58นนยังไม่เห็นหนังสือขอความเป็นธรรมในประเด็นนี้เข้ามาและยังไม่ได้มีการตรวจสอบฮะมีแต่ข่าวนะเพราะฉะนั้นต้องรอให้เป็นทางการก่อนแต่ตามขั้นตอนเนี่ยรายงานระบุว่าอัยการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาว่าคำร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นมานั้นฟังขึ้นหรือไม่มีน้ำหนักมากพอจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องได้หรือไม่ครับนะก็จะต้องดูว่าคำร้องนั้นเนี่ยตามข้อกฎหมายและระเบียบแนวทางปฏิบัติมันมีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรทีนี้เราผ่าให้ไปดูฮะว่าสมมุติว่าคุณทักษิณยื่นเข้าไปจริงในประเด็นที่อ้างว่าพนักงานสอบสวนถูกคสช.แทรกแซงกดดันสั่งการคุกคามการทำงานนะนี่คือข้อมูลประกอบฮะนะการร้องขอความเป็นธรรมข้อ65การสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรมครับไม่ว่าอัยการสูงสุดคนไหนก็ต้องยึดถือแนวทางนี้ท่านผู้ชมจะเห็นย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่ากรณีผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยยื่นต่อพนักงานอัยการอ้างว่าผู้ต้องหาไม่รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณารับคำร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวไว้พิจารณาทั้งนี้กรณีผู้ต้องหาซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดไว้ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผู้ต้องหานั้นต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะที่ยื่นหนังสือเอาย่อหน้านี้แรกนี่ก่อนคุณทักษิณได้ไปแสดงตนต่อพนักงานอัยการเมื่อไหร่นี่คือคำถามแรกถ้าบอกว่ายื่นขอความเป็นธรรมแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่ไปอ้างว่าติดโควิดแล้วก็หายเงียบไปหลายวันแล้วก็ข่าวลือมากมายซึ่งเรายืนยันว่าเขายังไม่หนีหรอกแล้วในที่สุดก็โผล่ออกมาจริงๆก็ไปงานเลี้ยงงานบวชแล้วก็ให้สัมภาษณ์ปราศรัยบนเวทีด้วยแล้วก็มีข่าวออกมาว่ายื่นหนังสือถ้ายื่นจริงต้องเป็นไปตามกระบวนการนี้เป็นอื่นไม่ได้ต้องปรากฏตัวแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะยื่นหนังสือยื่นกับใครแล้วไปแสดงตนตามระเบียบแนวทางนี้หรือไม่ย่อหน้าถัดมาฮะเมื่อสักครู่นี้อันนี้สำคัญที่สุดการร้องขอความเป็นธรรมหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรมและพนักงานอัยการได้เคยพิจารณาไว้แล้วหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าให้ทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นพร้อมเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและสำเนารายงานการสอบสวนเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการพิจารณาสั่งยุติเรื่องขอความเป็นธรรมนั้นอันนี้คือหากเจ้าหน้าที่พนักงานอัยการเนี่ยเห็นว่ามันมีประเด็นเดิมกับที่เคยร้องเอาไว้แล้วหรือนะมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าอันนี้ไม่ต้องสอบเพิ่มเลยทำหนังสือบันทึกนะส่งให้กับอธิบดีอัยการสั่งยุติเรื่องนี่ครับย่อหน้า2ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานอัยการถ้าได้รับหนังสือแล้วตรวจสอบแล้วประเด็นมันเป็นยังไงประเด็นถ้าเกิดบอกว่าพนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงกดดันข่มขู่เคยมีการขอความเป็นธรรมประเด็นนี้ไปแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องพิจารณาว่าจะสอบสวนให้ความเป็นธรรมอย่างไรหรือถ้าเห็นว่ามีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าเพราะคดีนี้เคยร้องขอความเป็นธรรมแล้วให้ความเป็นธรรมสอบทุกประเด็นแล้วเคยสั่งฟ้องมาแล้วแล้วนัดมาเจอมาไม่มาแล้วถึงขั้นนัดวันจะเอาตัวไปฟ้องศาลแล้วค่อยมาร้องขอความเป็นธรรม
ข้าข่ายประวิงคดีให้ล่าช้าหรือไม่อันนี้พนักงานอัยการต้องพิจารณานะแล้วถัดไปทีนี้แนวทางปฏิบัตินะก็เป็นแนวทางที่ให้ความเป็นธรรมถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์นะก็ต้องดูข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะว่าอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ก็สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้นะแล้วก็ถ้าสั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องไปยังไงมีรายละเอียดอยู่แล้วครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการร้องเข้าไปถูกต้องหรือเปล่าแล้วประเด็นใหม่ไหมหรือเข้าลักษณะประวิงคดีหรือไม่ทีนี้ท่านอดีตอัยการสูงสุดครับเมื่อสักครู่เนี่ยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมคืออ้างว่าพนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงกดดันข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ทำคดี112ของคุณทักษิณช่วงปี58อัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนนะครับนั่นก็คือคุณตระกูลวินิจไนยภาคครับท่านอัยการสูงสุดตระกูลวินิจไนยภาคเมื่อคืนนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยครับนี่คือการโพสต์แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ตระกูลวินิจไนยภาคอัยการสูงสุดณขณะนั้นท่านพูดเลยว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับอันนี้ท่านตระกูลวินิจไนยภาคโพสต์คือท่านเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรคือคดี112คุณทักษิณเนี่ยเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วคนเป็นพนักงานสอบสวนไม่ใช่ตำรวจคืออัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา20ท่านยืนยันเลยว่าไม่เคยมีใครข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนแล้วเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้จนกระทั่งลงจากตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่30กันยาปี58แล้วจากนั้นก็เป็นท่านอัยการสูงสุดพงษ์นิวัฒน์เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วสั่งฟ้องโดยท่านพงษ์นิวัฒน์ท่านเป็นคนสั่งฟ้องหลังจากนั้นแล้วท่านก็ทำตามกฎหมายจนกระทั่งคุณทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วร้องขอความเป็นธรรมในยุคท่านอำนาจในปัจจุบันท่านอำนาจก็สอบให้ทุกประเด็นจนสั่งฟ้องแต่คุณทักษิณไม่มาแล้วรอบนี้อ้างว่าร้องขอความเป็นธรรมอีกโดยอ้างว่ามีการกดดันข่มขู่พนักงานสอบสวนเมื่อปี58คนที่ทำหน้าที่ปี58เพิ่งออกมายืนยันเนี่ยไม่มีการข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วท่านโพสต์โดยแนบเอาคลิปนะเป็นคลิปรายการของท็อปนิวซึ่งเราเคยนำเสนอแต่ถ้ากลับไปดูเนี่ยโพสต์ทูเดย์เนี่ยเคยรายงานข่าวเอาไว้แล้วด้วยอัยการสูงสุดเซ็นตั้งพนักงานสอบสวนทำคดีทักษิณผิดม.112แล้วนี่คือมิถุนายนปี58ตั้งแต่ปี58ครับอัยการเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนเพราะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะส่วนคลิปที่ท่านอดีตอัยการสูงสุดตระกูลท่านเลือกโพสต์ Facebook เมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งในรายการข่าวเป็นข่าวที่เราเคยนำเสนอตอนนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายายุคโน้นเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วตอนนั้นมีประเด็นที่นักข่าวเนี่ยไปถามท่านนะไปถามเรื่องมาตรา112นะถูกมองว่าเป็นการนะเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเป็นกฎหมายที่ล้าหลังตอนนั้นท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้ชัดเจนเลยว่ากฎหมายมาตรา112นะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันสำคัญยังไงอันนี้ท่านพูดไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วลองย้อนไปดูสั้นๆครับคลิปส่วนหนึ่งที่ท่านอดีตอัยการสูงสุดโพสต์เอาไว้ครับถามท่านว่าท่าน
ป็นพวกนิยมหมิ่นสถาบันเหรอท่านถามผมคำนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดอะไรกับผมมากแล้วผมก็ยอมไม่ได้เลยพวกหมิ่นสถาบันนายกก็บอกแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ยอมแล้วผมก็ไม่ยอมตั้งแต่เด็กแล้วผมเพิ่งจะเป็นทหารแล้วตีข่าวเราทั่วโลกเลยเหมือนกับประเทศไทยเขาเข้าใจว่าสื่อพวกคุณก็ต้องไปบอกเขาบ้างสิเขียนบ้างสิว่าประเทศไทยมีอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้เขามีเหมือนเรามีไหมเขามีเหมือนเรามีหรือเปล่าแล้วฮะเขามี70ปีอย่างเราไหมเขามี7รอบอย่างเราไหมไม่มีหรอกครับเขาไม่มีอารยะเขาไม่มีความละเอียดอ่อนเขามีความนุ่มนวลอย่างที่พวกเราได้รับหรอกครับไปบอกเขาด้วยคุณก็ต้องบอกแบบนี้ไปทำไมอ่ะทำไมเราไปกลัวชาวบ้านเขาแล้วปกป้องคนของเราล่ะเขาก็มีกฎหมายปกป้องผู้นำเขาเหมือนกันนะคุณไม่ไปพูดล่ะคุณก็ต้องพูดแบบนี้สิผมก็มีกฎหมายปกป้องพระเจ้าอยู่หัวผมนะจะมีอะไรจะมีอะไรไม่กล้าพูดเลยอายเขาเหรอไม่อายหรอกผมไม่ได้อายเรื่องนี้ทำความดีต้องไม่อายอะไรหรอกสถาบันเราประเทศเรานี่คือประเทศไทยก็ต้องมีกฎหมายแบบนี้อยู่ทำไมไม่ต้องการต้องมาถามผมทำไมถามผมผมก็ตอบแบบนี้มาทุกชั่วกับชั่วกันผมก็ตอบแบบนี้เออผมจะตอบแบบนี้ทุกครั้งที่คุณถามนี่คือคลิปบางส่วนในรายการของท็อปนิวที่ท่านอดีตอัยการสุดโพสต์เมื่อคืนนี้เพื่อยืนยันว่าการทำหน้าที่ทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้เป็นตามที่มีการกล่าวหาผ่านสื่อว่าถูกกดดันแทรกแซงโน้มน้าวคุกคามอะไรไม่มีครับอันนี้คือประเด็นล่าสุดนะส่วนที่คุณทักษิณไปพูดบนเวทีนะแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉาคือมีการพูดบางช่วงบางตอนบอกด้วยนะบนเวทีว่าถูกยัดข้อหานะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังนะซึ่งกลายเป็นคลิปใน TikTok หลายเวอร์ชั่นมากนะเดี๋ยวลองไปฟังบนเวทีก่อนจะมาฟังเปลวสีเงินผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งมันคนหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมแล้วล่าสุดจะมีควันหลงอีกแต่ก็สบายมากตอนนี้ก็ล่าสุดมีควันหลงอีกแต่สบายมากนะถ้าสบายมากก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้คือเวทีที่ปทุมธานีวันก่อนที่คุณทักษิณขึ้นไปพูดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ